สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนธันวาคม2562ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาประจำเดือนธันวาก่อนเทศกาลปีใหม่อีกไม่นานนี้นะครับดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีโชคลาภและความสำเร็จนะครับดวงชะตาในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอนับหมายไว้ก่อนเลยอย่างแรกนะครับในวันที่25นะครับธันวาคม2562นะเป็นวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นนะอาจารย์นัดนะจะดูดวงชะตาปี2563พิเศษนะครับจัดเต็มนะในวันนี้อาจารย์จะไลฟ์สดนะครับทั้ง12ราศีแต่ถ้ามันมีปัญหาไลฟ์ไม่ได้หรือมีปัญหาทางเทคนิคนะอาจารย์ก็อาจจะบันทึกเป็นคลิปรวมนะพิเศษทีเดียวในวันนั้นเลยแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับทางช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ป่าดาวของอาจารย์นะครับได้เลยนะโอเคมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีคุณจะมีสิ่งสถิตคุ้มครองดวงชะตาคุณจะมีพรสวรรค์เป็นพิเศษที่จะช่วยบันดาลให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆได้เป็นคนที่บำเพ็ญตนนะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมที่ดีนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะเป็นสุภาพชนคุณจะยอมเสียสละให้กับผู้อื่นทั้งที่ตนเองรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับและคุณก็จะมีโชคดีเกิดขึ้นด้วยในเดือนธันวาคมนะครับและจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปในต่างถิ่นต่างแดนด้วยของชาวลัคนาราศีพฤษภนะชาวลัคนาราศีพฤษภจะดูดวงชะตาเสริมดวงติดตามได้ช่วงต่อจากนี้ศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเสริมดวงชะตาเซรั่มผสมพยาดูรอน12ราศีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษช่วงนี้แถมจัดเต็มหน้าเด้งอิทธิพลของดวงดาวนะครับซึ่งโยกย้ายราศีในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีดาวพุธเดินหน้าเสริมนะครับวันที่3ธันวาคม2562ย้ายเวลา4ทุ่ม3นาทีต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับวันที่17ธันวาคม62เวลาตี 3:42 นาทีนะตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคอาทิตย์ดาวศุกร์ย้ายนะครับวันที่18ธันวาคม62เวลา 3:44 นาทีดาวพระเกศย้ายวันที่21ธันวาคมนะครับย้ายเวลา 6:46 นาทีดาวพุธนะครับในเดือนนี้ดาวพุธจะย้าย2จังหวะนะครับดาวพุธจะย้ายวันที่21ธันวาคม62เวลา 1:47 นาทีนะ 1:47 นาทีต่อมาคือดาวพฤหัสบดีย้ายวันที่25ธันวาคม62เวลา 10:11 นาทีแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอได้เลยในดวงชะตานะครับอันนี้ก็มาถึงอิทธิพลจากดาวพุธซึ่งโยกย้ายราศีมาอยู่ในภพปัตตนินะครับในดวงชะตาดาวพุธมาอยู่ตรงนี้จะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านนะครับในเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปลืองไปกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครองคนรักนะครับหรือการเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปลืองไปกับการเจรจาตกลงหรือการทำสัญญาในด้านต่างๆก็ได้นะครับและในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสนะครับในด้านความรักซึ่งคนรักคู่ครองจะดูอายุน้อยดูอ่อนกว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดนะในช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับจากอิทธิพลของดาวพุธซึ่งส่งผลในดวงชะตานะครับดาวต่อมาที่ย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเนี่ยอาชีพที่เหมาะสมนะในช่วงนี้นะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าขายที่ดินครับขายอสังหาริมทรัพย์ขายทรัพย์สินนู่นนี่นั่นเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับหรือในช่วงระยะเวลานี้คุณก็อาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะครับดาวต่อมาที่ย้ายก็คือดาวพฤหัสบดี
นะชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเองดาวศุกร์นี้นะครับย้ายเนี่ยวันที่18ธันวาคม2562นะครับดาวศุกร์ย้ายเวลา 3:44 นาทีดาวศุกร์ก็มาอยู่ในภพสู่พาร์ทตำแหน่งเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นคุณจะได้โชคจากผู้หญิงนะครับในดวงชะตาสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จครับเจ้าชะตาจะมีเครดิตหรือความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมนะครับจะมีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาคนรอบข้างนะครับให้การยอมรับด้วยเช่นกันนะและดาวศุกร์นั้นเนี่ยก็เป็นดาวเจริญภพอริอยู่ในภพสุภะด้วยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเมื่อแก้ไขให้สำเร็จผ่านพ้นไปได้ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมและคนรอบข้างนะครับหรือศัตรูยอมรับในความสามารถของเจ้าชะตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้ดีที่สุดแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆนะครับดาวพระเกศโยกย้ายวันที่21ธันวาคมนะครับ62เวลา 6:46 นาทีเนี่ยดาวเกศย้ายเข้ามา นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาอยู่ในภพการเงินนะครับคือเจ้าชะตาอาจจะมีความสนใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะไปหาเช่าซื้อวัตถุมงคลมาบูชาสักการะนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการอาชีพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็จะเป็นเงินเป็นทองให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับดาวพุธเดินหน้าเสริฐย้ายครั้งที่2นะดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่21ธันวาคม62นะครับเวลา 1:47 นาทีดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในภพมรณะนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรในดวงชะตานะการเงินหรือรายได้ของเจ้าชะตาเก็บไม่ค่อยอยู่นักและจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายนะครับที่มีมาจากต่างถิ่นต่างแดนในระดับหนึ่งการใช้จ่ายนะจ่ายในต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็บริวารบุตรบริวารเจ้าชะตาในช่วงนี้อาจจะมีบุตรยากหรือมีบุตรน้อยหรือมีบุตรก็เลี้ยงยากนะครับเจ็บป่วยไม่สบายนะใครที่มีบุตรหลานเล็กๆเพราะฉะนั้นควรจำไว้เลยนะครับไม่ควรให้พลาดสายตาเด็ดขาดอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงสำหรับใครที่มีบุตรหลานที่ยังอายุยังน้อยอยู่เล็กๆอยู่นะครับอย่าให้พลาดสายตานะและดาวคารนะครับดาวคารย้ายเนี่ยวันที่25ธันวาคม2562ย้ายเวลา 10:11 นาทีนะครับดาวคารย้ายมาอยู่ในภพปัตตานิตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับในเรื่องความรักเนี่ยนะคู่ครองของเจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนรักคู่ครองของเจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับและดาวคารนั้นก็เป็นดาวจรเบือนพบวินาศด้วยเช่นกันนะในดวงหมายถึงความเสียหายต่างๆนะครับในดวงชะตามักเกิดแก่คู่สัญญานะครับแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะและมักจะมีปัญหาทะเลาะกับคนรักคู่ครองบ้างนะครับส่วนใหญ่นะเจ้าชะตามักจะเป็นคนเริ่มก่อนในการทะเลาะบอกแว้งเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงชาวราศีพฤษภดาวพฤหัสบดีคุณเป็นแปดความรักของคุณไม่ค่อยดีหรอกในช่วงระยะเวลา1ปีนี้ก็ต้องระมัดระวังประคับประคองนะครับถ้าคุณคิดว่าก่อคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยถ้าคุณรักกันจริงคุณก็ต้องประคับประคองต่อไปในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ดับกับเพ็ญนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ธันวาคมดาวพระจันทร์จะเพ่นนะครับวันที่12ธันวาคม2562เพ่นเวลา 12:19 นาทีเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะการสมัครงานการพูดคุยติดต่อเจรจาในช่วงนี้จะประสบผลความสำเร็จที่ดีนะครับเพราะเพ่นที่ตัวของท่านเลย
เป็นผลดีในดวงชะตานะและพระจันทร์ก็จะดับนะครับพระจันทร์จะดับวันที่26ธันวาคม2562นะครับดับเวลา 12:16 นพระจันทร์ดับนะครับก็อยู่ที่ภพไหนดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอเลยนะครับในภพมรณะเห็นไหมนะในภพมรณะในดาวพระจันทร์ดับเพราะฉะนั้นไม่ควรเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนในช่วงระยะเวลานี้นะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงนะครับติดเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดถ้าใครจำเป็นต้องเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นิดนึงนะครับเพื่อคุ้มครองดวงชะตาเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับจากอิทธิพลของดวงดาวชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะดาวประจำตัวดาวศุกร์คุณเนี่ยไปอยู่ในภพสู่พระนะเป็นภพภูมิที่ดีในดวงชะตาของคุณแต่คุณอาจจะมีความอึดอัดทุกข์ใจบ้างนะครับในช่วง18ธันวาไปแล้วเนี่ยนะให้คุณพยายามวางแผนเตรียมการในสิ่งต่างๆนะครับจึงจะดีคุณทำอะไรในช่วงนี้ก็จะประสบผลความสำเร็จนะส่วนในเรื่องการเงินการทองคุณก็จะมีเข้ามาครับก็บริหารในเรื่องการเงินคุณให้ดีด้วยเช่นกันนะโอเคอันนี้จะมาดูนะครับในเดือนธันวาว่าวันไหนที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคกับชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างดูจากทั้งเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะดวงคุณไม่มีปัญหาหรอกครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยในดวงชะตาเพราะว่าไม่ได้โดนกับคุณตรงๆนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินของคุณบ้างก็คือวันที่18 19 20 20ไม่ใช่วันที่18นะครับ18 19 2วันนี้เท่านั้นจำไว้เลยนะครับในดวงชะตา18 19เรื่องการเงินของคุณแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24แล้วก็25นะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภนะโอเคอันนี้จะดูไพ่เพิ่มเติมนะครับว่าดูชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างโดยภาพรวมนะสีพฤษภใบแรกได้ชึบ1เหรียญครับถือว่าดีมากเลยนะ1เหรียญนะครับเห็นไหมใบที่2ได้ชึบ7ดาบใบที่3ได้ชึบ3ดาบคือในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะถือว่าสำหรับงานด้านธุรกิจต่างๆนะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเครื่องประดับสร้อยคอแหวนกำไรนะครับหรือเครื่องประดับทั้งหมดการออกแบบดีไซเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ก็เป็นผลดีต่อเจ้าชะตานะของชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนั้นจะนำพามาซึ่งการเงินที่ดีและความมั่นคงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณไปลุยในเรื่องการเรื่องงานได้จะประสบผลความสำเร็จที่ดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงการเงินของคุณเนี่ยการถูกขโมยเงินนะครับต้องตรวจสอบบัญชีนิดนึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องบัญชีการเงินการทองของคุณส่วนในเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงครับดาวพฤหัสบดีคุณเป็น8ขนาดนี้ขนาดไพ่ออกมายังเป็น3ดาบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปล่อยวางในเรื่องความรักอย่าเพิ่งไปเต็มที่อะไรกับมันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณอาจจะเจ็บปวดทุกทรมานในใจมีอารมณ์ไม่ค่อยดีเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันนะครับในเรื่องต่างๆความรักของคุณนะขอให้คุณไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่าคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมนะเพราะฉะนั้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมก
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งนะเพื่อติดตามคำวิเคราะห์ให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับเที่ยวกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ